หนึ่งในคำถามที่มนุษย์เฝ้าหาคำตอบอยู่ตลอดเวลาหลังจากได้เริ่มออกไปสำรวจอวกาศก็คือโลกเป็นดาวดวงเดียวหรือเปล่าที่มีสิ่งมีชีวิตยังมีสิ่งมีชีวิตอะไรอีกบ้างบนจักรวาลอวกาศอันไกลโพ้นนั้นถามว่า UFO มีจริงหรือไม่เรื่องนี้มีทั้งฝ่ายเชื่อและก็ฝ่ายค้านเรามาดูกันว่าฝ่ายที่เชื่อและฝ่ายที่ค้านมีเหตุผลสนับสนุนอะไรกันบ้างสำหรับฝ่ายสนับสนุนความเชื่อที่ว่ามีมนุษย์ต่างดาวจริงๆเหตุผลสนับสนุนมีหลายข้อตัวอย่างเช่นกลุ่มคนที่เชื่อเป็นเพราะว่าเขาเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการได้เห็นการได้ยินการติดต่อด้วยวิธีการต่างๆอย่างเช่นการได้เห็นจานบิน UFO เยอะแยะมากมายบางคนอาจจะบอกว่าเคยได้ติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวกันเลยทีเดียวซึ่งติดต่อจากความคิดในฝันในเหตุการณ์ต่างๆซึ่งกลุ่มนี้เอาจริงๆประสบการณ์ที่พวกเขาเล่ามาบางอย่างก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องจริงมากแค่ไหนแม้ในปัจจุบันจะมีการถ่ายติดภาพ UFO มากมายแต่กลับไม่สามารถพิสูจน์ได้จริงๆสักทีว่าเป็นจานบิน UFO หลายครั้งภาพที่เอาออกมาโชว์กลายเป็นภาพตัดต่ออีกหนึ่งเหตุผลของกลุ่มสนับสนุนว่ามีพวกเขาเชื่อกันว่ามนุษย์ต่างดาวเข้ามาอยู่ในโลกของเรานานแล้วแต่เขามีเหตุผลบางอย่างที่ไม่ได้แจ้งกับเราบางคนเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวได้ปะปนปลอมตัวในกลุ่มมนุษย์เรามาโดยตลอดหรือบางส่วนเชื่อว่าพวกเขามาเพื่อทำภารกิจบางอย่างแล้วก็จากพวกเราไปโดยทิ้งสัญลักษณ์บางอย่างเอาไว้เพื่อเตือนใจอย่างเช่นกลุ่มหินสโตนเฮนจ์ที่ยังไม่มีใครไขปริศนาได้ว่าก้อนหินขนาดยักษ์เหล่านั้นมาจากไหนใครเป็นคนทำหรือทำไปเพื่ออะไรเป็นต้นส่วนฝ่ายคัดค้านพวกเขาไม่เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวเป็นสิ่งที่มีจริงพวกเขามีความเชื่อบางอย่างพร้อมทั้งหาเหตุผลมาหักล้างกลุ่มที่สนับสนุนนั้นด้วยตัวอย่างเช่นภาพที่ถ่ายติด UFO ทั้งหลายก็จะมีการเอาภาพนั้นไปวิเคราะห์เพื่อหาความจริงซึ่งหลายครั้งก็ยอมรับว่ากลุ่มนี้สามารถหักล้างได้ด้วยการบอกว่าเป็นภาพตัดต่อหรือบางครั้งพวกเขามักจะอ้างว่าสิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่ UFO แต่เป็นอาวุธบนท้องฟ้าเป็นยานบินยานอวกาศที่เกิดจากการทดสอบอาวุธของทหารมากกว่า 2. พวกเขาเชื่อว่าหากมีสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกจริงๆเทคโนโลยีของโลกเราตอนนี้ก็พัฒนาไปมากและจะต้องจับเขาลางอะไรได้บ้างแล้วคำถามนี้เชื่อว่าหากเราหวังจะได้คำตอบอย่างชัดเจนก็คงต้องสำรวจอวกาศให้ไกลกว่านี้อย่างน้อยก็ต้องอีกประมาณ100ปีหากถึงเวลานั้นเราค่อยมาดูกันอีกครั้งว่าสุดท้ายแล้วโลกของเราจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายของสิ่งมีชีวิตจริงๆหรือไม่เรื่องของมนุษย์ต่างดาวเป็นสิ่งที่พูดถึงกันมายาวนานมากเรียกว่าคนในยุคนี้ตั้งแต่เกิดมาก็พบเจอกับความเชื่อเรื่องดังกล่าวเล่าขานว่าบินมาด้วย UFO กันตลอดดังนั้นจึงเกิดเป็นความเชื่อที่ค่อนข้างหลากหลายมากเกี่ยวกับสิ่งนอกโลกที่ไม่มีใครรับรู้ได้อย่างแน่ชัดว่ามีจริงหรือไม่จริงประการใดถึงอย่างนั้นเราก็ลองมาดูกันค่ะว่ามนุษย์มีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแปลกประหลาดนอกโลกนี้บ้างแต่ละเรื่องมันก็ทำให้น่าคิดอยู่ไม่น้อยเหมือนกันว่าอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้ความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวและ UFO 1. มนุษย์ต่างดาวต้องการมาดูการเจริญเติบโตของโลกความเชื่อนี้ว่ากันว่าพวกเขาไม่ได้มาทั้งดีและร้ายอะไรทั้งนั้นพวกเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับคนเราเวลาเจอสิ่งแปลกประหลาดจึงทำให้อยากเฝ้ามองดูอยู่ห่างๆพร้อมสังเกตว่ามีวิวัฒนาการพัฒนาไปด้านไหนบ้างแล้วเรียนรู้การเจริญเติบโตเกี่ยวกับมนุษย์โลกแบบช้าๆแต่ก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรด้วย 2. ต้องการค้นหาแหล่งทรัพยากรบางอย่างเคยมีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องการค้นพบ UFO ในดินแดนที่ห่างไกลออกไปเช่นเขตแอนตาร์กติกหรือจุดเทือกเขาที่มีความทุรกันดารสูงในหลายประเทศจึงเกิดความเชื่อขึ้นว่ามนุษย์ต่างดาวอาจต้องการมาค้นหาทรัพยากรอะไรบางอย่างเพื่อเอากลับไปยังดาวของพวกเขา 3. พวกเขาอาจมายึดครองโลกความเชื่อนี้เป็นอีกความเชื่อที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กซึ่งมันอาจไม่ใช่สิ่งที่เกินเลยแต่ประการใดมีความเป็นไปได้ว่าสิ่งลึกลับนอกโลกเหล่านี้อาจกำลังเรียนรู้อะไรบางอย่างจากมนุษย์จากนั้นก็เตรียมตัวเข้าจัดการด้วยการหาช่วงเวลาเหมาะๆไม่ว่าจะเป็นการเจรจาแบบสันติวิธีหรือการโจมตีแบบไม่ได้ตั้งตัว 4. เป็นผู้สร้างมนุษย์โลกขึ้นมา
ในอดีตภาพประวัติศาสตร์ตามผนังของอียิปต์หรือตามโบราณสถานต่างๆมักพบสิ่งที่แปลกประหลาดของผู้มาเยือนคาดว่าน่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือไม่ก็กลุ่มสิ่งประหลาดเหล่านี้อาจเป็นคนที่สร้างมนุษย์บนโลกขึ้นมาตั้งแต่แรกก็ได้พร้อมเฝ้ามองเราว่าเป็นสัตว์ตัวน้อยๆที่อาศัยอยู่บนดาวดวงน้อยๆในจักรวาลอันแสนกว้างใหญ่ 5. เป็นชาวโลกจากอนาคตความเชื่อนี้ก็น่าสนใจเพราะจริงๆแล้วพวกเขาอาจไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นชาวโลกในอนาคตซึ่ง UFO อาจเป็นไทม์แมชชีนบางทีเขาอาจต้องการมาศึกษาอดีตอะไรบางอย่างก็เป็นได้ 6. พวกเขาอยู่ตรงไหนสักแห่งบนโลกใบนี้โลกของเรามันช่างกว้างใหญ่เกินบรรยายแต่จริงๆแล้วพวกเขาอาจเป็นชนเผ่าหนึ่งที่เคยรุ่งเรืองในอดีตแต่เกิดการล่มสลายไปทำให้พวกเขาอาจต้องย้ายไปอยู่ในดินแดนส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกที่เราไม่รู้จักก็เป็นได้เหมือนกันเช่นใต้ท้องทะเลลึกหากจะเริ่มต้นสนทนาในเรื่องของมนุษย์ต่างดาวบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระงมงายนะคะเนื่องจากในปัจจุบันนี้ยังหาหลักฐานใดๆอันเด่นชัดไม่ได้ที่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่ามนุษย์ต่างดาวมีตัวตนจริงๆจนกว่าจะได้เห็นด้วยตาของตัวเองหรือมีหลักฐานออกข่าวที่ผ่านมาหลักฐานของการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวไม่เคยออกมาปรากฏตัวให้เห็นกันแบบโจ่งครึ่มจะมีเพียงแค่ร่องรอยหรือหลักฐานรวมทั้งคำกล่าวอ้างของคนที่อ้างว่าเคยพบเจอเหตุการณ์อันแปลกประหลาดมากับตัวก็เท่านั้นหลักฐานการมีตัวตนของเอเลี่ยนหรือมนุษย์ต่างดาวก็พอมีมาอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อปลายปี2018กองทัพทหารแห่งประเทศนิวซีแลนด์ได้ออกมาเปิดเผยเอกสารสำคัญซึ่งระบุว่ามีการพบมนุษย์ต่างดาววัตถุลึกลับหรือ UFO มาตลอดระยะเวลากว่า50ปีโดยเริ่มตั้งแต่ปี1954ถึง2009อีกทั้งยังมีรูปวาดสเก็ตของจานบินแล้วรายละเอียดเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวซึ่งสวมหน้ากากฟาโรห์อันเป็นวัฒนธรรมของชาวอียิปต์รวมทั้งตัวอย่างของภาษาเขียนจากนอกโลกอีกด้วยเป็นระยะเวลานานมาแล้วความลึกลับในการมาเยือนอย่างไม่เป็นทางการของพวกมันทำให้เหล่ามนุษย์โลกต่างพากันสงสัยและเกิดอยากรู้อยากเห็นว่ามนุษย์ต่างดาวตัวจริงเป็นยังไงโดยในช่วง2ปีมานี้เริ่มมีเขาลางให้เห็นว่าพวกมันกำลังบุกเข้ามาโลกของเราแล้วเนื่องจากมีหลักฐานมากมายซึ่งระบุว่าพวกมันมาพร้อมกับพาหนะที่บินบนท้องฟ้าอันมีความเร็วแบบล่องหนเมื่อปี2017เจ้าหน้าที่ควบคุมการบินของไซบีเรียอ้างว่าเขาได้ยินเสียงของวัตถุลึกลับซึ่งมีเสียงมนุษย์อันเป็นลักษณะของเสียงผู้หญิงแต่สัญญาณดังกล่าวเป็นภาษาที่ไม่อาจเข้าใจได้เหนือพื้นที่เมืองยากุสประเทศรัสเซียวัตถุดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวเร็วมากมีความเร็วขนาด 6,000 ไมล์ต่อชั่วโมงอีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็วในนครเยรูซาเล็มมีผู้บันทึกภาพวัตถุประหลาดเป็นแสงไฟส่องสว่างลักษณะคล้ายกับลูกบอลอยู่เหนือแท่นบูชาศาสนสถานลูกไฟนี้มีการเคลื่อนไหวเป็นจังหวะก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นฟ้าหายลับไปกับตาในประเทศไทยของเราเองก็มีการอ้างว่าพบมนุษย์ต่างดาวและมีผู้บันทึกภาพได้เช่นเดียวกันเรื่องก็คือว่ามีพนักงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแห่งหนึ่งได้ขึ้นไปชมความงดงามของธรรมชาติใกล้กับสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำพระภูวัวอำเภอเซกาจังหวัดหนองคายเขาก็ได้บันทึกวิดีโอภาพความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในบริเวณนั้นเพื่อเก็บไว้ให้เพื่อนๆดูแต่พอนำคลิปนั้นกลับมาดูในจอขนาดใหญ่ก็พบว่ามีวัตถุลึกลับบินผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะมีการตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเป็นเครื่องบินรบหรือเฮลิคอปเตอร์ก็ไม่น่าจะบินได้เร็วหรือเงียบเชียบขนาดนั้นโดยได้มีการทดสอบด้วยการนำกล้องตัวเดียวกันไปถ่ายภาพเฮลิคอปเตอร์ขณะบินปรากฏว่าใบพัดก็ยังช้ากว่าวัตถุที่ปรากฏในคลิปอยู่มากมีหลายทฤษฎีบ่งบอกว่า UFO ที่นำพามนุษย์ต่างดาวเข้ามายังโลกของเรามีอยู่จริงในขณะอีกหลายภาคส่วนก็มองว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระหาความจริงไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานอะไรสามารถยืนยันเรื่องราวตรงนี้ได้เลยจึงเกิดเป็นเรื่องที่มีคนเคยนำเอาหลักฐานมานำเสนอว่าสิ่งเหล่านี้พอจะช่วยทำให้เชื่อได้ว่า UFO บินพามนุษย์ต่างดาวมาจากนอกโลกเป็นเรื่องจริงหลักฐานชิ้นสำคัญที่บอกว่า UFO มีอยู่จริง 1. Crop Circles วงกลมสุดประหลาดกลางทุ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พบได้ในหลายพื้นที่ของทวีปยุโรปบริเวณพบเจอคือกลางทุ่งข้าวบาเล่ข้าวโพดถั่วเหลืองข้าวสาลี
ถูกพบครั้งแรกที่อังกฤษเมื่อปี1678ลักษณะคือพืชจะล้มลงโดยก้านไม่หักแต่งอลงราว1นิ้วจากพื้นดินเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่สลับซับซ้อนมากกระทั่งปัจจุบันมีรายงานการพบสิ่งดังกล่าวกว่าหมื่นครั้ง 2. สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาบริเวณตอนใต้ของสหรัฐอเมริกามหาสมุทรแอตแลนติกตะวันตกที่ทุกวันนี้ยังค้นหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมเวลามีอะไรผ่านเข้าไปบริเวณนั้นจึงต้องหายสาบสูญไปทั้งหมดทฤษฎีหนึ่งที่มีคนเคยกล่าวเอาไว้คืออาจมีมนุษย์หรือมนุษย์ต่างดาวอาศัยใต้มหาสมุทรต้องการนำเอาเรือเครื่องบินพร้อมมนุษย์ลงไปเพื่อศึกษาอะไรบางอย่าง 3. กลุ่มหินปริศนาสโตนเฮนจ์ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษบริเวณทุ่งราบซันลิสเบอรี่มีหินทั้งหมด112ก้อนตั้งเรียงเป็นวงกลมซ้อนกัน3วงมีลักษณะการวางต่างกันคิดว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ 3,000 ถึง 2,000 ปีก่อนคริสตกาลหินแต่ละก้อนมีอายุไม่เท่ากันนำมาจากต่างที่กันอีกทั้งมันหนักมากๆหินจะมากองอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรเป็นเรื่องที่ไม่มีใครหาคำตอบได้จริงๆ 4. เมืองโบราณที่ไม่รู้ผู้สร้างในประเทศเม็กซิโกห่างจากเม็กซิโกซิตี้40กิโลเมตรเมืองโบราณแห่งยุคเมโซอเมริกันชาวแอสเท็กเป็นผู้ค้นพบพร้อมตั้งชื่อให้ว่า City of the Gods ตอนมาพบก็เป็นเมืองร้างจึงทำให้ไม่รู้แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างเชื่อว่าน่าจะมีอายุกว่า 2,000 ปีและเริ่มตั้งถิ่นฐาน100ปีก่อนคริสตกาลคิดว่าน่าจะเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรอะไรบางอย่างมาก่อน 5. ลายเส้นขนาดยักษ์มองจากฟากฟ้าในราบนาซคาประเทศเปรูลักษณะการเขียนของเส้นค่อนข้างจงใจประณีตขนาดใหญ่ถึง200เมตรครอบคลุมพื้นที่500ตารางกิโลเมตรท้าแดดฝนมากกว่า 2,000 ปีมีแต่ภาพวาดทรงเรขาคณิตไปจนถึงรูปสัตว์ต่างๆนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลักฐานทางความเชื่อที่ว่ามนุษย์ต่างดาวอาจเคยบินเข้ามาจาก UFO เพื่อทำอะไรสักอย่างกับโลกของเราเป็นความเชื่อที่ยังหาข้อพิสูจน์ชัดเจนไม่ได้ทฤษฎีพระเจ้าอวกาศตอนผู้มาเยือนจากต่างดาวทฤษฎีพระเจ้าอวกาศหรือนักบินอวกาศโบราณเป็นอีกทฤษฎีสำคัญที่ทรงอิทธิพลและได้กลายมาเป็นวัตถุดิบทางจินตนาการของหนังไซไฟหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันโดยได้หยิบยืมเอาไอเดียมาดัดแปลงใช้เป็นโครงเรื่องบทภาพยนตร์สร้างความตื่นตาตื่นใจต่อท่านผู้ชมได้เป็นอย่างดีตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบันครั้งหนึ่งในอดีตช่วงสงครามอเมริกามักตั้งฐานทัพลับบนเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกชนพื้นเมืองยังคงเป็นคนป่าเมื่อพวกเขาเห็นนกยักษ์เครื่องบินรบบินว่อนท้องฟ้าร่อนลงจอดก็เป็นที่ตื่นตระหนกในบางครั้งพวกทหารก็ให้สินค้าและอาหารกระป๋องแด่พวกเขาด้วยบางก็ส่งลงมาจากเครื่องบินสำหรับพวกเขาแน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์และน่าเหลือเชื่อผลก็คือคนพื้นเมืองเหล่านั้นมองบรรดาทหารนักบินราวเป็นผู้วิเศษมาจากฟากฟ้าสวงสวรรค์เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจพวกทหารนักบินก็จากไปคนป่าชนพื้นเมืองจึงเข้าไปสำรวจฐานทัพลานบินอุปกรณ์ที่ทิ้งไว้เบื้องหลังอย่างถี่ถ้วนเก็บเศษสิ่งของเป็นที่ระลึกที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือต่อมาพวกเขาได้เรียนแบบสร้างเครื่องบินจำลองจากไม้หญ้าเป็นสัญลักษณ์ไว้บูชาทั้งรอคอยการกลับมาของนักบินนี่คือกรณีตัวอย่างที่สำคัญตัวอย่างหนึ่งที่นักทฤษฎีพระเจ้าอวกาศใช้ในการอ้างอิงในอดีตดึกดำบรรพ์อาจมีมนุษย์ต่างดาวบินมาเยือนคนป่ามนุษย์โบราณในทำนองเดียวกันและความคิดเกี่ยวกับตำนานเกี่ยวกับถวยเทพเจ้าศาสนาการนับถือพระเจ้าต่างๆก็อาจถือกำเนิดขึ้นจากสิ่งนี้ทฤษฎีพระเจ้าอวกาศมาจากการตั้งข้อสังเกตของนักวิชาการหลากหลายท่านด้วยกัน
แต่ที่จุดประกายแนวคิดได้โดดเด่นเป็นที่กล่าวขวัญถึงคนแรกๆก็คืออีริช ฟอน ดานิเกน ดานิเกนได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งออกมาในชื่อ Chariots of the Gods เมื่อปี1968แปลเป็นไทยก็คือรถม้าของพระผู้เป็นเจ้าที่อุปมาถึงยานอวกาศซึ่งเป็นที่ฮือฮาสนใจกันอย่างมากขายดีกว่า40ล้านเล่มทั่วโลกเนื้อหาหนังสือเป็นเชิงสารคดีว่าด้วยแนวคิดมองประวัติศาสตร์อารยธรรมโลกในมุมมองใหม่เกี่ยวกับหลักฐานทางโบราณคดีที่แปลกประหลาดเขาได้ตั้งข้อสังเกตโดยกว้างๆในทำนองที่ว่าในอดีตโลกของเราอาจได้รับการมาเยือนจากมนุษย์ต่างดาวหรือสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากนอกโลกโดยเฉพาะในช่วงที่เผ่าพันธุ์มนุษย์โบราณเพิ่งเริ่มสร้างเป็นสังคมก่อเกิดอารยธรรมต่างๆเมื่อหลายพันปีก่อนและมนุษย์ต่างดาวอาจได้ใช้ภูมิปัญญาเทคโนโลยีล้ำสมัยของพวกเขาเข้ามามีส่วนช่วยอยู่เบื้องหลังบางอารยธรรมโบราณของมนุษย์อีกด้วยมนุษย์โบราณในอดีตจึงให้ความชื่นชมเคารพมนุษย์ต่างดาวเหล่านั้นส่งผลให้กำเนิดเป็นความเชื่อว่าพวกเขาคงเป็นพระเจ้าเป็นเทพเทวาผู้มาจากสวรรค์ชั้นฟ้าเมื่อพวกมนุษย์ต่างดาวจากไปก็ได้เกิดการเล่าขานสืบต่อกันมาจนเป็นตำนานทั้งยังมีจารึกบันทึกในสถานที่สำคัญต่างๆและก็ได้ต่อยอดกลายมาเป็นลัทธิความเชื่อศาสนาของสังคมมนุษย์ในเวลาต่อมาจวบจนปัจจุบันนอกจากนั้นยังมีข้อเสนอของทฤษฎีพระเจ้าอวกาศอื่นๆอาทิสิ่งทรงภูมิปัญญามนุษย์ต่างดาวอาจมีส่วนในการก่อสร้างมหาพีระมิดหรือสิ่งก่อสร้างขนาดมหึมาอันน่าทึ่งต่างๆของอารยธรรมโบราณทั่วโลกแม้กระทั่งอาจเข้ามามีส่วนในการจัดการกับวิวัฒนาการบางส่วนของเผ่าพันธุ์มนุษย์โบราณด้วยที่สำคัญเลยก็คือการปรับ DNA เพื่อให้มีโครงสร้างร่างกายที่ดีขึ้นฉลาดมากขึ้นกลายเป็นพันธุ์ที่ศัพท์วิชาการเรียกว่าพันธุ์โฮโมซาเปียนส์และได้วิวัฒนาการต่อจนกลายมาเป็นมนุษย์แบบพวกเราในปัจจุบันนั่นเองอย่างกรณีมหาพีระมิดแห่งอียิปต์ประเมินโดยภาพรวมแล้วว่าชาวอัยคุปโบราณไม่น่าจะมีทางสร้างพีระมิดยักษ์ขนาดนี้ได้หากปราศจากเทคโนโลยีชั้นสูงหลักฐานอันน่าทึ่งต่างๆในพีระมิดยังอาจสื่อถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างจักรวาลเลขฐาน10กับโครงสร้างของมหาพีระมิดนอกจากนั้นยังมีหลักฐานโบราณอันน่าสงสัยอีกมากมายอาทิสัญลักษณ์ลายเส้นและลานกว้างคล้ายลานจอดสนามบินบนยอดเขาแห่งทะเลทรายนัสคาประเทศเปรูลายเส้นเหล่านี้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากที่สูงทางอากาศเท่านั้นชาวนัสคาโบราณจะทำเช่นนี้ไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรกันและหากเป็นลานบินจริงๆเมื่อหลายพันปีที่แล้วก็ยังไม่พบหลักฐานใดๆเลยว่ามนุษย์โบราณเคยมีพาหนะในเชิงเครื่องบินทฤษฎีพระเจ้าอวกาศตอนหลักฐานปริศนาฝีมือมนุษย์ต่างดาวหลักฐานทางโบราณคดีปริศนาเช่นสถาปัตยกรรมรูปปั้นรูปสลักรูปวาดปรากฏกระจายทั่วภูมิภาคทั่วโลกบรรพบุรุษของมนุษยชาติได้เห็นอะไรบางอย่างอันมีแนวโน้มที่เกี่ยวโยงไปถึงการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวในอดีตลายเส้นสัญลักษณ์และลานกว้างบนยอดเขาแห่งทะเลทรายนัสคาประเทศเปรูและจากหลักฐานจารึกตำนานเรื่องเล่าโบราณในบรรดาหลายๆชนชาติที่เจริญรุ่งเรืองในอดีตกรณีของการปรากฏของพระเจ้าถวยเทพผู้ทรงพาหนะบินไปมาในอากาศน่าสังเกตว่ามักมีการกล่าวถึงเป็นไปในทำนองเดียวกันยานพาหนะเหล่านั้นค่อนข้างมีโครงสร้างที่มีหลักการหาใช่ว่าจะเป็นไปในเชิงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เวทมนต์เสียทีเดียวตัวอย่างในตำนานมหากาพย์มหาภารตะของอินเดียเมื่อหลายพันปีก่อนมีการกล่าวถึงยานอวกาศของเหล่าเทพเรียกว่าวิมานะสิ่งที่เรียกว่าวิมานะนี้สามารถขับเคลื่อนไปมาในอากาศโดยอาศัยโครงสร้างที่ทำจากโลหะผสมอันเบาบางขับเคลื่อนได้ด้วยพลังงานความร้อน
มีหมอกควันไฟฟุ้งกระจายและเสียงกึกก้องคำรามน่าเกรงขามในพระคัมภีร์หลายคัมภีร์ของหลายลัทธิศาสนาเมื่อหลายพันปีก่อนมักเอ่ยถึงการมาเยือนของพระเจ้าถวยเทพทูตสวรรค์ที่มาพร้อมกับพาหนะประหลาดมีปีกเรื่องทำนองนี้อาจมาจากเขาความจริงมันอาจเป็นเทคโนโลยียานอวกาศสุดล้ำที่คนโบราณได้เห็นและสรรหาคำมาอธิบายเท่าที่จะทำได้ในยุคนั้นนอกจากดานิเกนแล้วก็ยังมีนักเขียนนักวิชาการอีกหลายคนที่ได้ตั้งข้อสังเกตและตั้งทฤษฎีในแนวพระเจ้าอวกาศบางคนก็เจาะค้นคว้าไปในคัมภีร์ทางศาสนาลัทธิโบราณคัมภีร์ไบเบิลพระเวทวรรณคดีโบราณต่างๆตลอดจนหลักฐานทางโบราณคดีปลีกย่อยอื่นๆซึ่งพบว่ามีหลายแง่มุมที่น่าพิศวงซ่อนอยู่มากมายบางกรณีตีความออกมาแล้วก็ได้แง่มุมอันน่าทึ่งเป็นอย่างมากอาทิมีการสืบไปในเชิงเหมือนมีการผ่าตัดดัดแปลง DNA จนถึงการทำโคลนนิ่งได้เลยเพียงแต่ว่าวิธีการอธิบายของคนโบราณอาจแสดงออกในรูปแบบของภาษาทางวรรณกรรมโบราณที่มักเป็นไปในเชิงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เวทมนต์คาถาก็ด้วยยุคโบราณยังไม่มีภาษาวิชาการเชิงวิทยาศาสตร์ในแบบปัจจุบันนั่นเองนี่คือตัวอย่างภาพวาดโบราณที่พบในหุบเขาวาวคาโมนิก้าประเทศอิตาลีสันนิษฐานว่าวาดไว้ตั้งแต่ราว 10,000 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งผู้เสนอทฤษฎี Ancient Astronaut อ้างว่าภาพเหล่านี้มีรูปลักษณะคล้ายกับมนุษย์อวกาศสมัยใหม่ครั้งหนึ่งโลกของเราในอดีตเคยได้รับการมาเยือนจากสิ่งทรงภูมิปัญญานอกโลกหรือมนุษย์ต่างดาวได้มีหลักฐานทางโบราณในคดีที่แปลกประหลาดหลายอย่างที่สอนในยะออกมาว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นและแน่นอนว่ามนุษย์ต่างดาวเหล่านั้นมาเยือนโลกก็ด้วยการเดินทางท่องอวกาศมาจากดาวอื่นโดยอาศัยยานพาหนะเทคโนโลยีชั้นสูงชนิดใดชนิดหนึ่งทำนองยานอวกาศจรวดจานบิน UFO มนุษย์ต่างดาวติดต่อกับมนุษย์ยุคโบราณอย่างเปิดเผยและได้ใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีของตนช่วยเหลือมนุษย์สร้างอารยธรรมด้วยทั้งเป็นการทดลองอะไรบางอย่างไปในตัวสิ่งก่อสร้างใหญ่โตอันน่าทึ่งของอารยธรรมโบราณทั้งสถานที่โบราณแปลกๆลี้ลับต่างๆนั้นล้วนมีส่วนของภูมิปัญญาเทคโนโลยีมนุษย์ต่างดาวไม่ทางตรงก็ทางอ้อมมนุษย์ต่างดาวอาจมีการสั่งสอนหรือชี้แนะในกรณีวิถีการดำรงชีวิตแด่มนุษย์โบราณในอดีตด้วยสิ่งนี้เองอาจเป็นที่มาของวัฒนธรรมจริยธรรมประเพณีพิธีกรรมอันสืบทอดกลายเป็นหลักศีลธรรมคำสอนพิธีกรรมทางลัทธิศาสนาต่างๆของมนุษย์ในยุคนั้นแล้วจึงส่งผ่านไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานยุคต่อมาจวบจนถึงปัจจุบันมนุษย์โบราณมองและเคารพมนุษย์ต่างดาวเป็นดั่งถวยเทพที่มาจากฟากฟ้าสูงสวรรค์ก็ด้วยมากับยานอวกาศจากฟ้านั่นเองทั้งยังมีพลังอำนาจมีความสามารถจากเทคโนโลยีอันน่าทึ่งมากมายจึงเป็นต้นกำเนิดที่มาของความเชื่อในรูปแบบของพระเจ้าเทพเจ้าเทวดาศักดิ์สิทธิ์ต่างๆซึ่งเล่าขานบันทึกจารึกสืบต่อกันมาจนได้กลายเป็นตำนานเทพนิยายเทพปกรณัมรวมไปถึงเรื่องราวปาฏิหาริย์ต่างๆที่ปรากฏในคัมภีร์ศาสนาและลัทธิมนุษย์ต่างดาวผู้มีเทคโนโลยีสูงส่งอาจมาเยือนโลกหลายพวกด้วยกันในคราวเดียวซึ่งบางครั้งก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ดีดั่งเทพให้ช่วยเหลือมนุษย์เสมอไปและบางพวกก็อาจรังแกฆ่ามนุษย์ก็เป็นได้เช่นกันและบางคราวมนุษย์ต่างดาวก็อาจมีการสู้รบกันเองบนโลกอันเป็นที่มาของมหากาพย์สงครามเทพนิยายโบราณที่พระเจ้าต่อสู้กับซาตานหรือเทวดาต่อสู้กับอสูรมนุษย์ต่างดาวอาจทดลองตัดต่อพันธุกรรมของมนุษย์หรือสัตว์ด้วยส่งผลให้ร่างกายความฉลาดของมนุษย์ยุคหลังมีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นถ้าไม่มีมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ก็อาจไม่สามารถก้าวหน้าได้อย่างก้าวกระโดดมากนักและอาจยังคงเป็นเพียงมนุษย์วานรที่อาศัยอยู่ในป่าในถ้ำดังเดิม
รวมไปถึงมนุษย์ต่างดาวบางพวกอาจทดลองผสมพันธุ์กับมนุษย์ด้วยเกิดเป็นเรื่องราวเป็นเทพนิยายที่สื่อด้วยภาษาโบราณว่าเทพสมสู่กับมนุษย์แทนที่จะใช้ภาษาบรรยายตรงๆอย่างปัจจุบันว่าเป็นการทดลองทางพันธุกรรมเพราะยุคนั้นยังไม่มีภาษาวิทยาศาสตร์นั่นเองการทดลองทางพันธุกรรมของมนุษย์ต่างดาวก็อาจเกิดการผิดพลาดได้เช่นกันส่งผลให้เกิดเป็นมนุษย์สัตว์ประหลาดไม่สมประกอบทำนองอสุรกายซึ่งเล่าขานสืบทอดต่อกันมาจนได้ดัดแปลงกลายเป็นตัวละครในเรื่องราวตำนานเทพนิยายวรรณกรรมโบราณในคัมภีร์ศาสนารวมทั้งเป็นหลักฐานโบราณคดีต่างๆด้วยเช่นกันจะเห็นว่าแนวคิดของทฤษฎีพระเจ้าอวกาศจัดเป็นมุมมองที่บรรเจิดและน่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะถ้าในแง่ไอเดียพล็อตเรื่องก็ต้องนับว่าเป็นสุดยอดไซไฟแต่แน่นอนว่าถึงแม้จะมีหลักฐานไม่น้อยที่อ้างอิงและสนับสนุนแต่ยังไงก็ตามทฤษฎีพระเจ้าอวกาศก็ยังคงเป็นเพียงข้อสันนิษฐานและยังคงเป็นประเด็นโต้แย้งกันรุนแรงในแวดวงวิทยาศาสตร์โบราณคดีด้วยยังไม่มีการพิสูจน์ออกมาอย่างแจ่มแจ้ง 100% ก็คงจนกว่าจะมีปรากฏตัวของมนุษย์ต่างดาวตัวเป็นๆกันเลยล่ะค่ะแต่ก็นับว่าเป็นการเปิดมุมมองใหม่ต่อประวัติศาสตร์อารยธรรมโลกได้เลยก็ว่าได้นะคะเนื้อหาที่ Grandmaster TV นำมาเล่าให้ฟังนี้ก็อ้างอิงมาจากทฤษฎีพระเจ้าอวกาศที่มีความน่าสนใจและก็น่านำไปคิดต่อเป็นคำถามปริศนาสำหรับยุคปัจจุบันนี้ก็คือทำไมพวกมนุษย์ต่างดาวในอดีตเหล่านั้นไม่กลับมาเยือนโลกหรือเผยตัวให้มนุษย์ได้เห็นอีกครั้งในยุคปัจจุบันและจากข่าวคราว UFO ที่ออกมาเรื่อยๆถ้าเป็นความจริงแล้วก็ดูเหมือนปัจจุบันมนุษย์ต่างดาวมักมากันแบบลับๆหลบๆซ่อนๆเหมือนไม่อยากปรากฏตัวให้เราเห็นนี่ก็เป็นคำถามที่เราเหล่าผู้สนใจในวิถีอวกาศจะต้องค้นหาคำตอบกันต่อไปนะคะนอกจากอารยธรรมโบราณอันน่าทึ่งอย่างอารยธรรมอียิปต์ที่มีพีระมิดอลังการมีมัมมี่ภาพวาดฝาผนังวัตถุโบราณต่างๆซึ่งเป็นที่คุ้นเคยได้รับความสนใจมาเป็นเวลาช้านานแล้วก็ยังมีอีกอารยธรรมโบราณที่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่21นี้นั่นก็คืออารยธรรมมายาเริ่มด้วยกระแสความสนใจของผู้คนทั่วโลกในกรณีปฏิทินของชาวมายาที่กำหนดไว้ประมาณวันที่21ธันวาคมปี2012จะเป็นวันสิ้นโลกซึ่งอาจไม่ใช่สื่อถึงโลกแตกซะทีเดียวแต่อาจหมายถึงการสิ้นยุคการเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกครั้งมโหฬารในแง่ภัยธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมคำทำนายในปี2012และอารยธรรมมายาจึงเป็นที่กล่าวขวัญถึงทวีคูณนอกจากนี้หลักฐานทางโบราณคดีหลายอย่างจากอารยธรรมมายาอาทิสถาปัตยกรรมโบราณวัตถุบันทึกต่างๆพิธีกรรมต่างๆก็มักถูกหยิบยืมนำมาอ้างอิงเป็นแรงบันดาลใจในภาพยนตร์ไซไฟหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันโดยมักจะเกี่ยวข้องในเชิงดาราศาสตร์จักรวาลและมนุษย์ต่างดาวอารยธรรมมายาตั้งอยู่ณบริเวณดินแดนแถบเมืองกัวเตมาลาเม็กซิโกเมื่อสมัยประมาณศตวรรษที่3ถึง16ก่อนคริสตกาลหลักฐานต่างๆเท่าที่มีปรากฏถือได้ว่าเป็นอีกอารยธรรมซึ่งมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งกว่าอารยธรรมอื่นๆมากบรรดานักวิทยาศาสตร์โบราณคดีปัจจุบันล้วนทึ่งในความเฉลียวฉลาดของชนกลุ่มนี้หลายๆวิทยาการที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในสมัยนั้นได้เลยแต่ชาวมายากลับสามารถทำได้อย่างอัศจรรย์จนถึงกับมีการตั้งทฤษฎีทำนองชาวมายาอาจเคยมีการติดต่อทั้งได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาหลายประการจากสิ่งทรงภูมิปัญญาลี้ลับหรือมนุษย์ต่างดาวนิยายปรัมปราของชาวมายาเล่าว่าในอดีตที่มีพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยือนพวกเขาแล้ววันหนึ่งก็จากไปท่านได้เคยมาปกครองชาวมายาในอดีตและนิยายยังมีการกล่าวต่อไปอีกว่าในวันที่ดวงดาวทั้ง3ตรงกันได้แก่ดวงจันทร์โลกและดาวพระศุกร์
ได้โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกันเมื่อไหร่ในวันนั้นพระเจ้าก็จะเสด็จมาเยี่ยมพวกเขาอีกครั้งดังที่พระองค์เคยทรงสัญญาไว้ที่น่าสนใจก็คือนิยายปารัมปราทำนองนี้ก็เป็นสิ่งที่อารยธรรมโบราณอย่างชาวซูเมเรียนชาวบาบิโลนชาวอียิปต์โบราณรวมไปถึงชาวอัสซีเรียนต่างก็เชื่อและมีบันทึกไว้เช่นเดียวกันโดยพระเจ้าของชาวมายาเสด็จมาจากดวงดาวอันไกลโพ้นเดินทางมาหาพวกเขาด้วยยานเพลิงที่มีอานุภาพยิ่งใหญ่และพระเจ้าได้สัญญาจะให้ชีวิตที่เป็นอมตะแก่พวกเขาทุกคนในวันที่พระเจ้ากลับมาอีกครั้งพระเจ้าในที่นี้มีการตั้งข้อสันนิษฐานจากหลักฐานโบราณคดีตามทฤษฎีพระเจ้านักบินอวกาศโบราณโดยเฉพาะจากพีระมิดมหึมาแห่งเมืองปาเลงเก้ว่าอาจหมายถึงพระเจ้าผู้เป็นมนุษย์ต่างดาวลึกลงไปภายในพีระมิดแห่งเมืองปาเลงเก้ของอารยธรรมมายายังมีโลงหินสลักที่เรียกว่าปาคานสกอปากัสเป็นรูปสลักกษัตริย์แห่งอาณาจักรมายาองค์หนึ่งนามว่าปาคานมีบันทึกไว้ว่ากษัตริย์ปาคานเป็นผู้ปกครองที่ค่อนข้างลึกลับรูปร่างของเขาสูง 7-8 ฟุตชาวมายาบูชาเขาในฐานะพระเจ้าลายแกะสลักโลงหินดังกล่าวมีลักษณะเป็นรูปคนท่านั่งและมีอุปกรณ์คล้ายๆการบังคับยานอวกาศในปัจจุบันจึงสันนิษฐานว่ามันอาจเป็นหลักฐานของนักบินอวกาศในอดีตอันหมายความว่ากษัตริย์ปาคานเองเป็นมนุษย์ต่างดาวปาคานนั้นแปลว่าโลกพระองค์ทรงประสูติเมื่อวันที่2มีนาคมพ.ศ. 1146ขณะมีพระชนมายุได้12พรรษาพระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติและได้ไปทรงปกครองอาณาจักรนานถึง69ปีก่อนที่จะสิ้นพระชนเมื่อวันที่31สิงหาคมพ.ศ. 1226รวมพระชนมายุได้80พรรษานักโบราณคดีเชื่อว่าจำนวนขั้นบันไดย69ขั้นของพีระมิดแห่งพาเลงเก้บอกจำนวนปีที่กษัตริย์ปาคานทรงครองราชคำอธิบายการตีความลายสลักฟ้าลงหินปาคานอีกในยะหนึ่งอันเป็นการตีความในเชิงคติโบราณทั่วๆไปกล่าวว่าเป็นการแสดงถึงความเชื่อของปาคานและชาวมายาเองภาพแกะสลักดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวอังคารและภาพขององค์กษัตริย์ปาคานขณะประทับในยมโลกที่เบื้องพระพักของพระองค์มีต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ที่ชาวมายาเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางสรรพสิ่งในจักรวาลต้นไม้นี้เติบโตงอกงามมีกิ่งก้านสูงถึงสวรรค์และในขณะเดียวกันรากของมันก็เจาะลึกลงไปถึงยมโลกด้วยต้นไม้ต้นนี้จึงเป็นเส้นทางให้คนดีขึ้นสวรรค์และคนชั่วได้ลงนรกการแกะสลักรูปของปาคานประทับอยู่ตรงหน้าต้นไม้แสดงให้เห็นว่าพระองค์จะทรงจุติใหม่ในสวรรค์จากหลักฐานโบราณคดีต่างๆแม้ชาวมายาจะเหมือนกับชนพื้นเมืองกลุ่มอื่นๆในอเมริกาที่ไม่มีเครื่องมือโลหะและวงล้อไว้ใช้งานแต่พวกเขาก็สามารถก่อสร้างพีระมิดและพระราชวังอันโออารวมทั้งอนุสาวรีย์อันงดงามน่าอัศจรรย์นอกจากนี้พวกมายายังเป็นชนกลุ่มแรกของทวีปอเมริกาที่ทำการบันทึกลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นระบบเอาไว้ด้วยทั้งนี้ชนกลุ่มอื่นๆในแถบอเมริกาทั่วไปก็มักจะไม่ค่อยนิยมบันทึกชื่อวันเวลาและรายละเอียดของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากนักทว่าอารยธรรมมายากลับมีการจดบันทึกลำดับการขึ้นลงของเหล่าผู้ปกครองผู้นำของพวกเขาเอาไว้อย่างมากมายรวมทั้งเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของผู้ปกครองเหล่านั้นโดยเรื่องราวทั้งหมดจะถูกจดเป็นอักษรภาพที่สมบูรณ์สวยงามบันทึกลงบนอนุสาวรีย์หินเป็นหลักรวมทั้งกระดาษที่ทำจากเปลือกไม้และหนังสัตว์ผนวกด้วยชาวมายาได้ชื่อว่าเป็นชนเผ่านักดาราศาสตร์ผู้รอบรู้การเคลื่อนไหวของดวงดาวเป็นอารยชนผู้ก้าวหน้าแต่กระนั้นบางบันทึกโบราณของพวกเขากลับมีเรื่องราวอันน่าสยองขวัญอย่างพิธีบูชายันนองเลือดที่ฟังดูแล้วป่าเถื่อนกับทั้งยังมีสงครามอันดุเดือดมากมายระหว่างนครรัฐส่วนกรณีการล่มสลายของอารยธรรมมายาความจริงเป็นอย่างไรนั้น
ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันมาจนถึงทุกวันนี้จนมีมากมายนับร้อยทฤษฎีแต่ถึงแม้จะยังไม่มีทฤษฎีใดที่ได้รับการยอมรับอย่างเอกฉันทฤษฎีโดยรวมก็สามารถสรุปแบ่งได้เป็น3ข้อหลักใหญ่ๆคือ 1. การขยายของเมืองบุกรุกทำลายพื้นที่ธรรมชาติอย่างมากเกินไปทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมสารพัดจนประชากรไม่สามารถอาศัยอยู่ได้อีกต่อไป 2. การต่อสู้ชิงอำนาจกันในทางการเมืองนำทุกอย่างไปสู่สงครามและความวิบัติ 3. ความแห้งแล้งจากอากาศเปลี่ยนแปลงรุนแรงจนสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้นอกจากนี้ก็ยังมีทฤษฎีปลีกย่อยอื่นๆเช่นเกิดการบุกโจมตีของเผ่าต่างชาติและเส้นทางการค้าล้มสลายเป็นต้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานักโบราณคดีชาวจีนได้ค้นพบจารึกภาษาสันสกฤตในมณฑลลาซาของทิเบตภาษาที่ใช้เป็นภาษาโบราณจนแปลลำบากมากกลุ่มนักโบราณคดีได้ส่งจารึกชิ้นนี้ไปที่มหาวิทยาลัยจันทีคอนเพื่อขอความช่วยเหลือในการแปลดร.รุดเรน่าหัวหน้าทีมแปลจารึกชิ้นนี้กล่าวว่าเอกสารพวกนี้กล่าวถึงวิธีการสร้างยานอวกาศเป็นยานที่ใช้โดยสารระหว่างดวงดาวมีการกล่าวถึงหลักการขับเคลื่อนของวิมานะด้วยกรรมวิธีที่เรียกว่าลักษิมะกลไกการขับเคลื่อนของตัวยานนั้นตามจารึกเรียกว่าแอสตราสามารถที่จะนำมนุษย์ไปยังดาวดวงใดก็ได้ที่ต้องการนอกจากนี้เนื้อหาในจารึกยังกล่าวถึงอันติมะยานยนต์ที่ล่องหนได้และการิมะอากาศยานขนาดใหญ่เท่าภูเขาขนาดย่อมแน่นอนว่าทีมงานแปลไม่ได้ใส่ใจจารึกพวกนี้มากนักจนกระทั่งกองทัพสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศว่าจะมีการนำเอาเนื้อหาส่วนหนึ่งของจารึกมาวิจัยในโครงการอวกาศของจีนด้วยด้วยเหตุนี้ทั่วโลกจึงหันมาจับตานิทานโบราณพวกนี้อย่างจริงจังเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งว่าจารึกเหล่านี้ขาดหายตกหล่นไปเป็นจำนวนมากแต่ถึงอย่างไรก็ตามนักวิชาการรวมไปถึงนักโบราณคดีก็ได้อะไรไม่น้อยจากจารึกนี้เชื่อไหมคะว่ามีการกล่าวถึงการเดินทางสู่ดวงจันทร์ในมหากาพย์รามายณะอากาศยานที่พวกเขาใช้โดยสารเรียกว่าวิมานะหรือแอสตราที่เซอร์ไพรส์ไปยิ่งกว่านั้นก็คือมีการกล่าวถึงการทำสงครามอวกาศด้วยวิมานะระหว่างชาวอินเดียโบราณกับชาวอัศวินด้วยถ้าเรื่องในจารึกเป็นแค่นิทานหรือนิยายปรัมปราก็นับว่าเป็นนิยายวิทยาศาสตร์เรื่องแรกของโลกที่กล่าวถึงการทำสงครามอวกาศก่อนหน้า Star Wars เกือบหมื่นปีเพื่อเจาะลึกเรื่องวิมานะให้มากขึ้นเราขอพาทุกคนย้อนยุคไปยังอาณาจักรโบราณซึ่งตามจารึกกล่าวว่าเจริญรุ่งเรืองมากเมื่อ 15,000 ปีก่อนอาณาจักรนี้ชื่ออาณาจักรแห่งรามตั้งอยู่ทางเหนือของอินเดียและปากีสถานนักโบราณคดียืนยันว่านครเก๋ากึกแห่งนี้ไม่ใช่มีแต่ในนิทานเท่านั้นหากแต่มีอยู่จริงทำนองเดียวกับทรอยและไมซินีเพราะมีการขุดพบโบราณสถานโบราณวัตถุตลอดไปจนจารึกอีกจำนวนมากกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณที่ตั้งของนครซึ่งปัจจุบันกลายเป็นทะเลทรายอย่างไม่ทราบสาเหตุร่องรอยของอาณาจักรแห่งรามยังหลงเหลืออยู่ในตำนานปัจจุบันหลายเรื่องเช่นนครทั้ง7อันกอบขึ้นเป็นอาณาจักรแห่งรามที่เรารู้กันตามตำนานในชื่อของ The Seven Litchi Cities หรือนครของกษัตริย์ลิชวีนั่นเองนครแห่งนี้คงความเจริญทางเทคโนโลยีไม่แพ้ปัจจุบันเลยทีเดียวเพราะตามจารึกกล่าวถึงความเป็นอยู่ของพลเมืองไว้อย่างพิสดารพวกเขาไปไหนมาไหนกันด้วยพาหนะที่เรียกว่าวิมานะหรือวิมานลักษณะของมันประกอบด้วยดาดฟ้า2ชั้นตัวยานมีลักษณะกลมเหมือนโดมมีรูระบายอากาศโดยรอบวิมานะสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วยิ่งกว่าสายลมแถมยังมีเสียงเหมือนบรรเลงเครื่องดนตรี4ประเภทพร้อมกันอีก
วิมานะมีหลายรุ่นหลายรูปแบบในจารึกยังมีคู่มือการขับวิมานะประเภทต่างๆรวมถึงหลักการสร้างและทำลายวิมานะของข้าศึกอีกด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิมานะที่มีอยู่ในจารึกมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นความลับในการสร้างวิมานะให้แข็งแกร่งไม่ไหม้ไฟและไม่ให้โดนทำลายโดยง่ายจากข้าศึกกรรมวิธีขับเคลื่อนวิมานะการหยุดกลางอากาศการชะลอความเร็ววิธีการที่ทำให้วิมานะสามารถหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากฝ่ายศัตรูการดักฟังคำสนทนาและเสียงอื่นๆในวิมานะฝ่ายตรงข้ามการตรวจจับและอ่านทิศทางการเคลื่อนไหวของวิมานะฝ่ายศัตรูกรรมวิธีทำให้ผู้ขับวิมานะของศัตรูหมดสติหรือสับสนการทำลายวิมานะข้าศึกด้วยวิธีต่างๆคุณจะเชื่อไหมคะว่านี่คือจารึกโบราณเมื่อหลายพันปีก่อนถ้ามันเป็นแค่นิทานก็นับเป็นนิทานที่เขียนได้เป็นตุเป็นตะดีมากเพราะมีทั้งการจารกรรมการวินาศกรรมและการขับอากาศยานแบบครบถ้วนกระบวนการสำหรับใครที่สนใจเรื่องราวแบบเต็มๆของเรื่องนี้นะคะรายละเอียดมีอยู่ในงานแปลจารึกที่ถ่ายทอดออกมาจากต้นฉบับสันสกฤตเป็นภาษาอังกฤษดร.จอร์จเยอร์สถาบันศึกษาภาษาสันสกฤตนานาชาติกล่าวว่าจากลักษณะที่ปรากฏในจารึกโบราณหลายๆชิ้นเจ้าวิมานะนี้คงจะไม่ได้เป็นเพียงตำนานซะแล้วเขาได้ให้ข้อสังเกตต่อไปว่าวิมานะสามารถขึ้นลงในแนวดิ่งและแล่นไปบนท้องฟ้าได้ด้วยความเร็วสูงหากเจ้าวิมานะไม่มีกลไกบางอย่างที่สามารถต้านทานแรงดึงดูดของโลกแล้วล่ะก็มันคงใช้หลักการขับเคลื่อนแบบเดียวกับเฮลิคอปเตอร์ในปัจจุบันคือสามารถขึ้นลงตรงๆได้โดยไม่ต้องอาศัยสนามบินวิมานะไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยกฤษฎาอภินิหารแต่มันอาศัยเชื้อเพลิงเป็นตัวขับเคลื่อนเชื้อเพลิงที่ว่าเป็นของเหลวสีเหลืองออกไปทางขาวบางทีก็ใช้ปลอดเหลวเป็นเชื้อเพลิงรู้สึกว่าผู้จารึกจะสับสนในรายละเอียดของเชื้อเพลิงอยู่มากมันเหมือนกับว่าเขาเขียนเอาจากการสังเกตการอยู่ข้างๆหรือไม่ก็อ้างอิงเอามาจากตำราสมัยก่อนซะมากกว่าดร.จอร์จเยอร์กล่าวทิ้งท้ายเป็นไปได้ไหมว่านั่นอาจเป็นเพราะวิมานะมีหลายรุ่นมีทั้งแบบใช้เชื้อเพลิงเจ็ตและใช้ปีกหมุนแบบเฮลิคอปเตอร์คำถามนี้คงไม่มีใครตอบได้นอกจากจะตามขึ้นไปถามคนจารึกบนสวรรค์จากส่วนหนึ่งของมหากาพย์มหาภารตะมีวิมานะอยู่ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเป็นลูกกลมๆส่งเสียงดังป่านฟ้าผ่าแถมยังวิ่งด้วยความเร็วสูงมากลักษณะเหมือน UFO ที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันไม่มีผิดเมื่อเร็วๆนี้เองมีการแถลงการจากนักโบราณคดีรัสเซียถึงการค้นพบเครื่องยนต์ปริศนาที่ถ้ำเล็กๆในทะเลทรายโกบีเครื่องยนต์ที่ว่าทำจากแก้วและโลหะคาดว่าต้องเป็นชิ้นส่วนของยานพาหนะสักอย่างในอดีตในโคนซึ่งมีลักษณะคล้ายท่อไอเสียของเครื่องยนต์พบสารประหลอดตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากเล่นเอานักโบราณคดีกลุ่มนั้นงงเป็นไก่ตาแตกเพราะนึกไม่ออกเหมือนกันว่าใครที่มาทิ้งเครื่องยนต์อายุเกือบ 8,000 ปีเหล่านี้ไว้ในถ้ำเล็กๆในทะเลทรายที่ปราศจากผู้คนแบบนี้น่าเสียดายที่วิมานะก็เหมือนอากาศยานที่ใช้กันในปัจจุบันคือเน้นงานสงครามเป็นหลักชาวภารตะโบราณเล่าขานถึงการขับเคี่ยวในเชิงยุทธระหว่างพวกเขาและคู่สงครามด้วยวิมานะอย่างน่าฟังคู่สงครามของพวกเขาเป็นมหานครที่เจริญด้วยอารยธรรมซะยิ่งกว่าพวกเขาอีกตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอาณาจักรแห่งรามไกลโพ้นออกไปกลางมหาสมุทรชาวภารตะเรียกอาณาจักรนั้นว่าอาณาจักรของพวกอัศวินมีอยู่บทหนึ่งในมหาภารตะที่โด่งดังมากเพราะให้ภาพชัดเจนเกี่ยวกับการทำสงครามนิวเคลียร์มีการใช้ขีปนาวุธที่ยาวราว7 ชั่วตัวคนขับเคลื่อนด้วยเปลวไฟในตัวเองสามารถทำลายเมืองได้ทั้งเมืองถล่มกันจากวิมานะมีอยู่บทหนึ่งกล่าวว่าอาวุธของฝ่ายข้าศึกช่างร้ายแรงราวกับรวมพลังจากทั่วสากลโลกมาไว้ในตัวเองอนุภาพการทำลายเต็มไปด้วยไฟควันและคลื่นความร้อนราวกับดวงอาทิตย์ขึ้นพร้อมกันทีละ10 ดวง
อาวุธนี้สามารถแปรสภาพพื้นที่รอบบริเวณได้ในพริบตามันเผาผลาญธัญหารจนเกรียมวายวอดไปทั้งท้องทุ่งผู้คนผมเผ่าขาวโผล่และหลุดร่วงนกบนท้องฟ้าจะเปื้อนฝุ่นละอองสีขี้เถ้าตกลงมาตายนับพันตัวมิช้ามินานอาหารและเสบียงที่มีจะเป็นพิษจนหมดสิ้นวิธีการหนีรอดจากไฟบรรลัยกันนี้ของทหารภารตะโบราณก็คือการถอดเสื้อผ้าและชุดเกราะออกลงไปชำระในน้ำเพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองนี้ติดตัวหรือนี่เป็นเพียงจินตนาการหรือการถ่ายทอดภาพของสงครามนิวเคลียร์ให้ชนรุ่นหลังได้รับทราบระเบิดและฝุ่นกัมมันตภาพรังสีผลที่เกิดกับร่างกายมนุษย์การปนเปื้อนและการตกค้างของฝุ่นนิวเคลียร์ไม่มีอะไรจะต้องสงสัยอีกแล้วว่าเมื่อนานแสนนานมาแล้วมนุษย์ได้ทำลายล้างกันด้วยอาวุธมหาปลัยชนิดนี้มาก่อนและบันทึกเรื่องราวเอาไว้เพื่อตักเตือนอนุชนรุ่นหลังถึงพิษภัยของมันในเมืองโมเฮนโจดาโรอดีตชุมชนแสนโบราณบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุมีการพบว่าโครงกระดูกในสุสานจำนวนมากที่ปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีอยู่รวมทั้งกำแพงเมืองและภาชนะบางชิ้นที่ล้อมละลายจนกลายเป็นแก้วเนื่องจากโดนความร้อนที่ไม่ทราบที่มาล้อมละลายจนกลายเป็นแบบนี้ไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าวิมานะของชาวภารตะโบราณเกี่ยวข้องอย่างไรกับ UFO ที่พบเห็นกันอยู่ในปัจจุบันเพราะตามจารึกแล้วอาณาจักรแห่งรามล่มสลายไปหมดเนื่องจากสงครามครั้งใหญ่ครั้งนั้นทว่านักวิชาการส่วนหนึ่งยังมีความหวังอยู่เนื่องจากในจารึกมีการกล่าวถึงการเดินทางระหว่างดวงจันทร์กับพื้นพิภพด้วยวิมานะมีการรบกันระหว่างชาวภารตะกับชาวอัศวินบนน่านฟ้าเหนือวงโคจรดวงจันทร์ไม่แน่นะคะว่าในหลืบใดหลืบหนึ่งของดวงจันทร์อาจจะมีผู้รอดตายจากสงครามครั้งนั้นเหลืออยู่ก็เป็นได้เรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานว่าพวกเขามีจริงหรือไม่หลายครั้งที่มีหลักฐานเชื่อมโยงการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวไม่ว่าจะนอกโลกบนดาวดวงอื่นหรือแม้แต่บนโลกของเราใบนี้ซึ่งหน้าตาของมนุษย์ต่างดาวตามคำบอกเล่าของพยานเองก็มีลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างจากมนุษย์พอสมควรวันนี้ Grand Master TV จะพาไปดูเหตุผลที่ว่าทำไมมนุษย์ต่างดาวถึงดูไม่เหมือนมนุษย์แบบเราๆ 1. ดวงดาวของพวกเขามีแรงดึงดูดที่ต่างจากโลกแรงดึงดูดเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาของสิ่งมีชีวิตดังนั้นการที่สิ่งมีชีวิตใดก็ตามเติบโตมาในแรงดึงดูดที่มากกว่าหรือน้อยกว่าบนโลกก็จะมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างออกไปด้วย 2. ดวงดาวของพวกเขามีชั้นบรรยากาศที่แตกต่างจากโลกนอกจากแรงดึงดูดแล้วชั้นบรรยากาศเองก็มีส่วนสำคัญยกตัวอย่างเช่น300ล้านปีก่อนโลกมีชั้นบรรยากาศที่แตกต่างจากปัจจุบันอย่างเช่นออกซิเจนที่มีมากถึง 35% ต่างจากปัจจุบันที่มีอยู่เพียง 21% นั่นทำให้สัตว์จากยุคนั้นมีขนาดใหญ่กว่าปัจจุบันมาก 3. พวกเขามีธาตุที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายต่างกันในขณะที่สิ่งมีชีวิตบนโลกทั้งหมดมีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักของเนื้อเยื่อซึ่งต้องการน้ำและมี DNA เพื่อที่จะส่งผ่านพันธุกรรมไปยังลูกหลานแต่มนุษย์ต่างดาวที่อยู่ที่ไหนสักแห่งอาจมีส่วนประกอบหลักเป็นธาตุอื่นเช่นถ้าสิ่งมีชีวิตนั้นมีธาตุหลักเป็นซิลิคอนพวกเขาอาจต้องการอุณหภูมิที่สูงกว่าโลกนี้และมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากเราด้วย 4. พวกเขาไม่ต้องการน้ำสืบเนื่องจากข้อ 3ในขณะที่มนุษย์ตามหาน้ำบนดาวดวงอื่นๆเผื่อว่าจะเจอสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนดาวดวงนั้นแต่ในทางกลับกันมนุษย์ต่างดาวอาจไม่ต้องการน้ำในการดำรงชีพอยู่เลยก็เป็นได้ 5. พวกเขาอาจมีรูปแบบ DNA ที่ต่างจากเรา
แน่นอนว่ามนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ล้วนมีส่วนประกอบทางพันธุกรรมในแบบเฉพาะของเราเองส่วนมนุษย์ต่างดาวก็เช่นกันถ้าหากพวกเขามีจริงซึ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างจากเรานั่นจะส่งผลให้พวกเขามีรูปแบบทางพันธุกรรมที่แตกต่างจากพวกเราไปถึงระดับโมเลกุลเลยก็เป็นได้ 6. พวกเขาวิวัฒนาการบนสภาวะแวดล้อมที่ต่างจากเราในขณะที่สิ่งมีชีวิตบนโลกเติบโตมาในสภาวะแวดล้อม5แบบได้แก่ทุนดราทุ่งหญ้าทะเลทรายทะเลและป่าไม้ซึ่งมีแค่บนโลกใบนี้เท่านั้นแต่ในดาวดวงอื่นๆที่มีสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงการวิวัฒนาการผ่านสภาวะแบบนั้นจะทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างจากเราแน่นอน 7. พวกเขามีอายุเก่าแก่กว่าเราถ้ามนุษย์เรามีวิวัฒนาการมานานเป็นแสนปีแต่หากลองคิดกันเล่นๆว่าถ้ามนุษย์อยู่ต่อไปอีก 100,000 ปีพวกเราจะมีหน้าตาแตกต่างจากเดิมหรือไม่แล้วสมมุติว่าถ้ามีดวงดาวอีกดวงที่เหมือนโลกทุกอย่างแต่พวกเขาอยู่มานานนับพันล้านปีแล้วก็พวกเขาจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน 8. พวกเขาอาศัยอยู่บนดวงดาวที่โหดร้ายดวงอาทิตย์เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการใช้ชีวิตบนโลกแต่ถ้าดวงดาวที่พวกเขาอาศัยอยู่มีระยะห่างจากดาวฤกษ์ของพวกเขาไกลกว่าหรือใกล้กว่าพวกเราพวกเขาอาจจะต้องเผชิญกับสภาวะร้อนจัดหรือหนาวจัดในแบบที่มนุษย์ไม่มีทางทนได้ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตที่จะวิวัฒนาการเพื่อให้รอดพ้นมาได้ย่อมมีลักษณะไม่เหมือนกับพวกเรา 9. พวกเขาอาจไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มีเลือดเนื้อให้พูดกันตรงๆก็คือเหมือนพวกเขาเป็นหุ่นยนต์นั่นเองอาจจะด้วยปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นพวกเขาอาจถูกสร้างขึ้นมาให้อยู่เพื่อเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมบนดวงดาวของพวกเขาซึ่งมีความเป็นไปได้ที่กายเนื้อของพวกเขาอาจเหมือนกับหุ่นยนต์ก็เป็นได้ 10. อะไรก็เกิดขึ้นได้มีปัจจัยมากมายที่มีผลต่อการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตสมมุติว่าไดโนเสาร์ไม่สูญพันธุ์ไปเพราะอุกกาบาตอะไรจะเกิดขึ้นจะมีมนุษย์อย่างทุกวันนี้หรือไม่ไดโนเสาร์จะวิวัฒนาการมาจนฉลาดแบบเราหรือเปล่าไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้แค่ปีกผีเสื้อขยับโลกนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบโดยที่เรานึกไม่ถึงเลยก็เป็นได้ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่ามนุษย์ต่างดาวเขาไปอยู่ที่ไหนกันไอแซคอาซิมอฟนักเขียนเรื่องวิทยาศาสตร์บอกว่านี่เป็นคำถามซึ่งในแง่หนึ่งทำลายทุกสิ่งสำหรับผู้ที่เชื่อในสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆเดิมทีคำถามนี้ถูกตั้งขึ้นเมื่อปี1950โดยเอนริโกเฟอร์มินักนิวเคลียร์ฟิสิกส์คำถามนี้เป็นจุดสุดยอดของการอ้างเหตุผลในทำนองที่ว่าถ้าชีวิตที่มีชาวปัญญาเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในกาแล็กซีของเราอารยธรรมหลายอย่างก็ควรจะมีอยู่ซึ่งล้ำหน้ากว่าของเราหลายล้านปีพวกเขาคงพัฒนาการเดินทางระหว่างดวงดาวเมื่อนานมาแล้วและกระจายไปทั่วในกลุ่มกาแล็กซีตั้งอาณานิคมและพากันสำรวจตามใจชอบจึงเกิดคำถามที่ว่าแล้วพวกเขาไปอยู่ที่ไหนกันขณะที่นักวิทยาศาสตร์เซติบางคนยอมรับว่ารู้สึกหวั่นใจจากข้อแย้งของเฟอร์มิพวกเขามักจะให้คำตอบโดยชี้แจงว่ายากแค่ไหนที่จะเดินทางระหว่างดวงดาวแม้จะใช้ความเร็วเท่าแสงซึ่งก็นับว่าเร็วมากทีเดียวยานอวกาศก็ยังต้องใช้เวลา 100,000 ปีเพียงเพื่อจะเดินทางข้ามกลุ่มกาแล็กซีของเราการเดินทางเร็วกว่านั้นถือกันว่าเป็นไปไม่ได้นิยายวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับยานที่พุ่งข้ามจากดาวดวงหนึ่งไปอีกดวงหนึ่งในเวลาชั่วไม่กี่วันหรือไม่กี่ชั่วโมงเป็นเรื่องเพ้อฝันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ระยะทางระหว่างดวงดาวกว้างไกลมากจนแทบจะเนื้อความเข้าใจของเรา
อันที่จริงถ้าเราสามารถจำลองกาแล็กซีของเราให้มีขนาดเล็กมากจนดวงอาทิตย์ซึ่งขนาดใหญ่พอจะจุโลก1ล้านลูกได้ถูกย่อเหลือขนาดเท่าผลส้มระยะทางระหว่างดวงดาวในแบบจำลองนี้เฉลี่ยแล้วก็ยังประมาณ 1,600 กิโลเมตรเหตุผลนี้เองที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เสติทึ่งอย่างมากในกล้องโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นวิทยุพวกเขานึกคิดว่าเนื่องจากอารยธรรมที่ก้าวหน้าอาจจะไม่ได้เดินทางระหว่างดวงดาวพวกนั้นคงแสวงหารูปแบบอื่นๆของชีวิตในวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยลงและง่ายกว่าคือโดยทางคลื่นวิทยุแต่ความเห็นขัดแย้งของเฟอร์มิก็ยังร้อนพวกเขาอยู่ฟรีแมนเจไดสันนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันได้สรุปว่าถ้าอารยธรรมที่ก้าวหน้ามีอยู่ในกลุ่มกาแล็กซีของเราการค้นหาหลักฐานเกี่ยวกับพวกเขาควรจะง่ายเหมือนค้นหาสัญลักษณ์แห่งอารยธรรมที่เจริญก้าวหน้าบนเกาะแมนฮัตตันในนครนิวยอร์กกลุ่มกาแล็กซีควรจะเต็มไปด้วยสัญญาณของชาวต่างดาวและโครงการทางวิศวกรรมอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาแต่ก็ไม่ได้พบอะไรเลยอันที่จริงบทความเรื่องหนึ่งให้ความเห็นว่าค้นกันไปแต่ไม่พบอะไรกลายเป็นเหมือนบทท่องสวดทางศาสนาสำหรับนักดาราศาสตร์เสตินักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งเริ่มตระหนักว่าเพื่อนร่วมงานของพวกเขาได้ตั้งข้อสมมติฐานที่หวังในด้านดีมากเกินไปเมื่อพิจารณาปัญหาข้อนี้นักวิทยาศาสตร์ที่ว่านั้นอ้างว่าอารยธรรมที่ก้าวหน้ามีจำนวนน้อยกว่านั้นมากในกลุ่มกาแล็กซีของเราบางคนกล่าวว่ามีเพียงหนึ่งเท่านั้นคือเราคนอื่นบอกว่าคำนวณทางคณิตศาสตร์แล้วควรจะมีน้อยกว่าหนึ่งแห่งแม้กระทั่งเราก็ไม่ควรที่จะอยู่ที่นี่พื้นฐานสำหรับความสงสัยของพวกเขามองเห็นได้ไม่ยากอาจจะสรุปได้ด้วยคำถามสองข้อดังนี้ถ้ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงพวกเขาจะอยู่ที่ไหนและพวกเขาไปอยู่ที่นั่นได้อย่างไรบางคนตอบคำถามแรกว่าก็พวกเขาคงอยู่บนดาวเคราะห์แต่มีดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะของเราที่ไม่เป็นศัตรูอย่างเห็นได้ชัดต่อชีวิตได้แก่ดวงดาวที่เราอยู่อาศัยกันนี้แต่จะว่าอย่างไรกับดาวเคราะห์ทั้งหลายที่หมุนรอบดาวฤกษ์อื่นๆหลายพันล้านดวงในกาแล็กซีของเราเป็นไปได้ไหมที่บางดวงอาจจะมีชีวิตอยู่ข้อเท็จจริงคือว่าตราบจนบัดนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีข้อพิสูจน์แน่ชัดลงไปว่ามีดาวเคราะห์เช่นนั้นแม้แต่ดวงเดียวภายนอกระบบสุริยะของเราเนื่องจากการตรวจพบดาวเคราะห์เป็นสิ่งที่ยากเหลือหลายเพราะเหล่าดวงดาวอยู่ห่างไกลมากอีกทั้งดาวเคราะห์ไม่มีแสงในตัวเองการค้นหาแม้กระทั่งดาวเคราะห์ดวงยักษ์เช่นจูปิเตอร์ก็เหมือนพยายามจะหาเศษฝุ่นละอองซึ่งลอยอยู่รอบหลอดไฟแรงสูงห่างออกไปหลายกิโลเมตรถึงแม้ว่าดาวเคราะห์เช่นนั้นจะมีอยู่จริงและหลักฐานแวดล้อมพากันชี้ให้เห็นว่าเป็นเช่นนั้นก็ยังไม่ได้หมายความว่าดาวเคราะห์เหล่านั้นโคจรรอบดาวฤกษ์ดวงที่เหมาะสมในกลุ่มกาแล็กซีที่เหมาะสมในระยะห่างพอดีจากดาวฤกษ์และตัวดาวเคราะห์นั้นมีขนาดและส่วนประกอบเหมาะทุกระเบียดนิ้วเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตกระนั้นแม้ว่าจะมีดาวเคราะห์หลายดวงซึ่งมีสภาพการครบถ้วนที่จำเป็นต่อการหล่อเลี้ยงชีวิตแบบที่เรารู้จักกันคำถามนี้ก็ยังมีอยู่ชีวิตจะเกิดขึ้นบนโลกเหล่านั้นได้อย่างไรจึงนำเรามาสู่รากฐานแท้ๆของความเชื่อในเรื่องชีวิตบนโลกอื่นคือวิวัฒนาการสำหรับนักวิทยาศาสตร์หลายคนดูเหมือนมีเหตุผลที่จะเชื่อว่าถ้าชีวิตสามารถวิวัฒน์จากสิ่งที่ไม่มีชีวิตบนดาวเคราะห์นี้ได้ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นในดาวเคราะห์ดวงอื่นๆด้วยดังที่นักเขียนคนหนึ่งกล่าวไว้ว่าความคิดโดยทั่วไปในท่ามกลางนักชีววิทยาคือว่าชีวิตจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสิ่งแวดล้อมซึ่งชีวิตก่อตัวขึ้นได้แต่ตอนนี้แหละวิวัฒนาการเผชิญกับสิ่งกีดขวางที่ข้ามไม่พ้นนักวิวัฒนาการไม่สามารถแม้แต่จะอธิบายได้ว่าชีวิตเริ่มต้นบนดาวเคราะห์ดวงนี้ได้อย่างไรเฟรดฮอยและจันทราวิครามสิงห์กะประมาณว่าโอกาสที่เอนไซม์สำคัญต่อชีวิตเกิดขึ้นโดยบังเอิญมี1ใน10ยกกำลัง 40,000หรือเลข1แล้วต่อด้วยเลข0ตามหลัง 40,000 ตัวนักวิทยาศาสตร์เฟนเบิร์กและซาฟิโลไปไกลกว่านั้นอีกในหนังสือของเขาชื่อ Life Beyond Earth
เขาให้ตัวเลขสำหรับโอกาสที่วัตถุธาตุในซุกอินทรีสารจะก่อตัวขั้นต้นไปสู่ชีวิตว่ามี1ใน10ยกกำลัง1ล้านถ้าเราจะเขียนเลขจำนวนนั้นวารสารที่คุณถือนี้จะมีความหนากว่า300หน้าคุณรู้สึกว่าตัวเลขที่ก่อความลำบากใจเหล่านี้เข้าใจยากใช่ไหมคะคำว่าเป็นไปไม่ได้ยังจำได้ง่ายกว่าและแม่นยำไม่แพ้กันกระนั้นนักดาราศาสตร์สถิติสันนิษฐานอย่างไร้กังวลว่าชีวิตต้องเกิดขึ้นโดยบังเอิญทั่วทั้งจักรวาลยีนไบลินสกี้ในหนังสือ Life in Darwin's Universe คาดเดาเส้นทางหลายหลักที่วิวัฒนาการอาจจะเกิดขึ้นในโลกอื่นๆเขาพูดขึ้นว่าปลาหมึกยักษ์ที่มีชาวปัญญามนุษย์จิงโจ้ที่มีถุงหน้าท้องและมนุษย์ค้างคาวซึ่งทำเครื่องดนตรีมิใช่เรื่องที่ไกลเกินจริงเลยนักวิทยาศาสตร์ผู้เลื่องชื่อหลายคนได้ยกย่องหนังสือเล่มนี้อย่างไรก็ดีนักวิทยาศาสตร์อื่นๆเช่นเฟนเบิร์กและชาพิโลเห็นข้อบกพร่องมหันต์ในการหาเหตุผลเช่นนั้นเขาได้ประณามความงอนแง่นในรากของสมมติฐานแห่งทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์เรื่องชีวิตเกิดขึ้นอย่างไรบนแผ่นดินโลกอย่างไรก็ดีเขาก็ได้ให้ข้อสังเกตว่านักวิทยาศาสตร์ก็ยังใช้รากฐานเหล่านี้ที่จะสร้างหอคอยยื่นออกไปจนถึงสุดขอบเอกภพคุณอาจสงสัยค่ะว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์หลายคนจึงทึกทักเชื่อสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คำตอบง่ายนิดเดียวและค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องเศร้าค่ะผู้คนมักจะเชื่อสิ่งที่พวกเขาต้องการจะเชื่อนักวิทยาศาสตร์ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ยึดเฉพาะความจริงเป็นหลักก็ไม่ได้รับการยกเว้นจากความบกพร่องประการนี้ของมนุษย์ดังนั้นในการตอบคำถามที่ว่าที่ไกลโพ้นมีใครอยู่ไหมวิทยาศาสตร์มิได้ให้พื้นฐานสำหรับความเชื่อเรื่องชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆอันที่จริงขณะที่เวลาผ่านไปหลายปีความเงียบจากดวงดาวก็ยังมีต่อไปนับว่าเศรษฐีสร้างความอึดอัดเพิ่มขึ้นสำหรับนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเชื่อในเรื่องวิวัฒนาการถ้าชีวิตหลากชนิดวิวัฒน์จากสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างง่ายดายทำไมเราจึงไม่ได้ยินข่าวจากพวกเขาในเอกภพอันกว้างใหญ่นี้แล้วพวกเขาไปอยู่ที่ไหนกันหลายคนเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวยังคงมาเยือนหรือเคยมาเยือนเราในอดีตโดยทั่วไปนักวิทยาศาสตร์ไม่รับพิจารณาข้ออ้างเหล่านั้นพวกเขาอ้างอิงถึงการขาดหลักฐานพิสูจน์ในทุกกรณีและยืนยันว่าการเห็น UFO สามารถอธิบายได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติพวกเขาจะจัดเรื่องที่บางคนอ้างว่าถูกลักพาตัวไปโดยจานบินนั้นอยู่ในจำพวกปัญหาทางจิตในส่วนที่ยังไม่เคยตรวจค้นมาก่อนหรือเป็นความต้องการทางจิตวิทยาและทางศาสนาแต่นักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อเรื่องอาคันตุกะในแนวทางของตนเองพวกเขาเห็นว่าการที่ชีวิตเกิดขึ้นเองบนแผ่นดินโลกนั้นเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นจึงอ้างว่าคงจะต้องลอยมาจากอวกาศบางคนบอกว่ามนุษย์ต่างดาวเพาะชีวิตไว้บนโลกโดยส่งจรวดที่เต็มไปด้วยแบคทีเรียชนิดพื้นฐานคนหนึ่งถึงกับแนะว่ามนุษย์ต่างดาวเยี่ยมพิภพของเรามานมนานแล้วและชีวิตเริ่มจากขยะซึ่งพวกเขาทิ้งไว้นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อโดยอาศัยหลักฐานที่ว่าโมเลกุลอินทรีย์แบบไม่สลับซับซ้อนมีค่อนข้างทั่วไปในอวกาศแต่นั่นเป็นหลักฐานจริงๆไหมว่ามีทางที่ชีวิตจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญถึงแม้ว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆซึ่งเหมาะที่จะอาศัยอยู่ได้มีอยู่จริงมีหลักฐานใดๆไหมว่าชีวิตเกิดขึ้นได้โดยบังเอิญในดาวเหล่านั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว